หน่วยลาดตระเวนรถโอ้ว้าวมันเป็นวันแข่งรถในคาร์ซิตี้และดูเหมือนว่าเจอรี่ฮีโร่จอมแข่งรถจะเข้าร่วมและเขามีโอกาสที่จะชนะมีคนดูเยอะเลยโอ้ดูสินั่นมันแมทและแฟรงค์กำลังสนุกกับการแข่งขันใช่ไหมเยี่ยมเลยเจอรี่กำลังนำอยู่โอ้ไม่เกิดอะไรขึ้นกับล้อของเจอรี่ดูเหมือนมันจะหลุดออกมาโอ้ไม่มันหลุดออกมาแล้วมีบางอย่างแปลกๆนะและดูเหมือนแมทและแฟรงค์จะคิดแบบนั้นเหมือนกันนายกำลังจะไปสืบหาสาเหตุใช่ไหมเยี่ยมนั่นเจอรี่นายควรจะไปคุยกับเขาก่อนเป็นคำถามที่ดีแมทเจอรี่นายไปที่ไหนมาก่อนจะมาแข่งนะนายไปเติมลมยางมาเหรอเฮ้ยพีทหยุดพีทสบายดีไหมนายถูกขโมยประแจเหรอมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่พีทหลังจากที่เติมลมยางให้เจอรี่งั้นเหรอดูเหมือนว่าจะมีปริศนาสองเรื่องที่ต้องสืบนะทุกคนเห็นอะไรเหรอแฟรงค์โอ้น้ำมันท้ายจอมซนเขากำลังถือประแจเละเขากำลังจะใช้มันถอดล้องั้นเราควรหยุดไทเลอร์นะแสบจริงๆเขาพยายามจะหนีไทเลอร์หนีไม่ได้หรอกถ้าแมทไล่ตามเขาเยี่ยมกำลังจะจับเขาได้แล้วเดี๋ยวก่อนเขามุ่งหน้าไปที่ทางออกเขากำลังจะหนีเกิดอะไรขึ้นไทเลอร์โชคไปเข้าข้างนายแล้วนะโอ้ทำได้ดีมากแฟรงค์ไทเลอร์ไม่มีที่ไปแล้วเพราะนายปิดทางออกไว้ใช่แล้วไทเลอร์ส่งประแจมาเดี๋ยวนี้บางทีอาจจะยังมีเวลาซ่อมเจอรี่ก่อนจะถึงเวลาแข่งรอบต่อไปนะแมทมีข่าวดีมาบอกนะพีทเจอประแจของนายที่หายไปแล้วไทเลอร์จอมซนเอามันไปและเขาใช้มันถอดล้อเหมือนที่เจอรี่โดนไง เยี่ยมเลยพีทคิดว่าเขาซ่อมนายได้ก่อนเกมถัดไปจะเริ่ม เครื่องนี้จะยกนายขึ้นนะเจอรี่เพื่อที่พีทจะเปลี่ยนล้อให้เป็นความคิดที่ดีพีททำให้แน่ใจว่าคราวนี้ล้อของเจอรี่จะไม่หลุดออกมาอีกขอให้โชคดีในรอบต่อไปนะเจอรี่ทำงานกันได้ดีมากวันนี้
ได้เอาประแจของพีทกลับคืนมาได้และเจอกับคนที่ขโมยมันไปจะไปดูการแข่งขันในรอบต่อไปแล้วใช่ไหมนายแข่งรถมาทั้งวันแล้วใช่ไหมฮะไม่เลวนะไทเลอร์นี่อาจจะสอนบทเรียนนายได้ทำได้ดีมากนะแมทและแฟรงค์ได้เวลากลับบ้านไปพักแล้วหน่วยลาดตระเวนรถสวัสดีแฟรงค์สุขสันต์วันเกิดเกิดอะไรขึ้นเหรอเธอไม่เจอใครที่จะมาร่วมฉลองด้วยงั้นเหรอโอ้แย่จังฉันแน่ใจว่าพวกเขาอยู่แถวๆนี้ว้าวจะต้องหยุดพวกขับรถซิ่งพวกนั้นเป็นความคิดที่ดีแฟรงค์เพื่อนๆของเธอในหน่วยลาดตระเวนรถสามารถมาช่วยจับพวกเขาได้สวัสดีทุกคนแฟรงค์ต้องการให้ช่วยจับพวกรถซิ่งนะโอเคไปกันเถอะเราเกือบจะถึงแล้วฮะเฮกเตอร์เธอลองส่องพวกรถซิ่งจากบนฟ้าหน่อยได้ไหมเขาอยู่นั่นเร็วจับเขาไว้เร็วเข้าแมทฮะเร่งสปีดเลยโอ้โอ้ไม่พวกเขาหนีไปได้แฟรงค์เธอหยุดพวกเขาได้ไหมจับเขาเร็วเข้าทุกคนอย่าให้พวกเขาหนีไปได้ ทำไมพวกเขาอยู่ที่สนามเด็กเล่นแฟรงค์มันคือเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้วันเกิดให้เธอนะเฮกเตอร์และแมทเธอช่วยวางแผนปาร์ตี้ด้วยเหมือนกันเหรอฮ่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆสุขสันต์วันเกิดนะแฟรงค์ลาก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่หน่วยลาดตระเวนรถ
สวัสดีไทสันวันนี้ร้อนจริงๆเลยพวกเธอดูกระหายน้ำนะดีนะที่ไทสันมีน้ำมันมาเหลือเฟือนั่นเสียงอะไรโอ้ไม่นะปั๊มหยุดทำงานตู้น้ำมันของเธอเป็นไงบ้างแอมเบอร์แล้วเธอล่ะซูซี่เป็นความคิดที่ดีไทสันเรียกหน่วยลาดตระเวนรถพวกเขารู้ว่าต้องทำยังไงสวัสดีทุกคนข้างนอกมันร้อนมากๆและปั๊มน้ำมันของไทสันไม่มีน้ำมันเหลืออยู่เลยเธอช่วยหน่อยได้ไหมงั้นเราไปกันเลยรีบหน่อยไม่ต้องกังวลไปทุกคนหน่วยลาดตระเวนรถจะแก้ปัญหาได้ในไม่ช้าเธอคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นหน่วยลาดตระเวนรถเป็นความคิดที่ดีมันต้องมีบางอย่างผิดปกติกับถังน้ำมันแน่ๆมาตรวจดูกันเถอะโอ้โอ้น้ำมันหกเต็มพื้นเลยแทนที่จะเข้าไปอยู่ในถังเธอช่วยหาสาเหตุหน่อยได้ไหมแมทนั่นไงรอยรั่วใช่แล้วแมทท่อแตกจากความร้อนแน่ๆเลยตอนนี้เราจะทำยังไงดีเข้าท่าแฮกเตอร์ทำไมเราไม่เปลี่ยนท่อใหม่ล่ะระหว่างที่เรากำลังรอแฮกเตอร์เอาท่อใหม่มาทำไมเธอไม่ปิดหัวจ่ายน้ำมันล่ะแฟรงค์ทำได้ดีมากเธอช่วยทำความสะอาดหน่อยได้ไหมเยี่ยมมันดูดีขึ้นมากแฟรงค์ดูนั่นแฮกเตอร์กลับมาพร้อมกับท่ออันใหม่ตอนนี้เรามาซ่อมกันเถอะทำได้เยี่ยมมากแฮกเตอร์ตอนนี้แมทสามารถติดตั้งท่อใหม่ได้แล้ว เยี่ยมเลยดูดีมากๆโอเคแฟรงค์ปล่อยน้ำมันกลับมาได้แล้ว ปั๊มทำงานได้อีกครั้งเยี่ยมเลยทำได้ดีมากเลยหน่วยลาดตระเวนรถเธอทำมันสำเร็จลาก่อนทุกคนแล้วเจอกันใหม่
สวัสดีเด็กๆสนุกไหมบาร์บี้มูฟบานาน่าเบบี้พิกเกอร์บอกว่าพวกเขากำลังสมมุติว่าแข่งชิงแชมป์ฟีฟ่ากันอยู่โอ้ไม่ฉันหวังว่าเธอจะไม่ทำลูกบอลหายนะดูสิลูกบอลอยู่ตรงนั้นระวังนะเบบี้พิกเกิลโอ้ไม่ฉันคิดว่าเบบี้พิกเกิลเข้าไปติดอยู่เป็นความคิดที่ดีเด็กๆหน่วยลาดตระเวนรถน่าจะรู้ว่าต้องทำไงสวัสดีหน่วยลาดตระเวนรถขอโทษที่มาขัดจังหวะเกมการแข่งขันแต่เราต้องการความช่วยเหลือเบบี้พิกเกิลขับลงไปในลำธารเพื่อเก็บลูกบอลแต่ตอนนี้เธอออกมาไม่ได้มาช่วยเธอหน่อยได้ไหมเยี่ยมเลยไปกูกูโดโดโดเบบี้พิกเกิลไม่อยู่ที่นี่เธอจะต้องถูกกระแสน้ำพัดลงไปนั่นไงเบบี้พิกเกิลเป็นความคิดที่ดีแฟรงค์เบบี้พิกเกิลถูกดึงขึ้นมาได้ด้วยตะขอเบบี้พิกเกิลไม่ขยับเลยเธอน่าจะติดอยู่ในร่องน้ำคิดว่าแมทมีไอเดียนะไม่ต้องห่วงนะเบบี้พิกเกิลหน่วยลาดตระเวนรถจะหาทางช่วยเธอออกมาห่วงยางฉันรู้ว่าแมทกำลังคิดอะไรเธอลองเข้ามาในห่วงได้ไหมเบบี้พิกเกิลมันได้ผลดูสิเด็กๆแฟรงค์พาเบบี้พิกเกิลกลับมาแล้วเบบี้พิกเกิลขอบคุณที่นายช่วยเธอขึ้นมาจากน้ำนะเธอสัญญาว่าคราวหน้าจะระวังมากกว่านี้เบบี้พิกเกิลท้านายแข่งบอลนะขอให้สนุกนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่อ่านี่นะอาปาจิอาลาบาฮาลาโอ้โห
มีขโมยอยู่ในคาร์ซิตี้และหน่วยลาดตระเวนรถต้องการความช่วยเหลือในการสืบสวนโอ้ขนาดนี้แม่ห่อปิงป่าปิงห่อป่าอะไรนะมีคนขโมยไข่อีสเตอร์ไปงั้นเหรอมันแย่มากๆโอ้มาพร้อมที่จะไปตามหาไข่พวกนั้นไหมบ้าบ้าพระกะพี่เห็นอะไรบ้างแกรี่เป็นความคิดที่ดีถังขยะเป็นที่ซ่อนของอย่างดีเลยแล้วก็เจอพระกันพยายามต่อไปแกรี่เธอต้องเจอไข่ในที่สุดเธอดูมั่นใจจังเลยแครี่เธอคิดว่ามีใครอยู่ในร้านเบเกอรี่ใช่ไหมแครี่อย่าใจลอยไปถึงขนมเค้กและคุกกี้สิไม่มีไข่ที่นี่เดี๋ยวก่อนอะไรอยู่บนป้ายร้านน่ะเธอเจอใบหนึ่งแล้วเยี่ยมมากแครี่สวัสดีทอมเธอกำลังเอารถผูกๆคันนี้กลับไปที่อู่เหรออ้าวแล้วนั่นอะไรล่ะเธอบังเอิญเจอไข่ใบหนึ่งแล้วเอาไปให้แมทและแฟรงค์ดีกว่าอมาดูว่าแกรี่กำลังทำอะไรอยู่ยังไม่มีอะไรมันคืออะไรน่ะลิลลี่เห็นไข่บ้างไหมโอ้มันคือสระลูกบอลเอลซี่ปาโป้ใช่แล้วมันจะต้องมีไข่อยู่ในนั้นที่ไหนสักแห่งแล้วตรงจุดนั้นล่ะมันอาจจะเป็นแค่ลวดลายเดี๋ยวก่อนอันนั้นไม่กลมเหมือนลูกบอลมันคือไข่โอ้แกรี่ที่น่าสงสารเขายังคงหาอยู่หลังถังขยะและในที่สุดกลับไปที่สวนสาธารณะกันเถอะว้าวดูที่ไข่พวกนั้นสิและแกรี่มาพร้อมกับไข่ใบสุดท้ายแล้วจะเป็นไงต่อล่ะทุกคนมาฮะมันไม่ใช่การสืบสวนแต่มันคือการเล่นตามหาไข่อีสเตอร์ทั้งหาและทุกคนสามารถกินไข่ที่หามาได้เป็นทีมเวิร์คที่ยอดเยี่ยมเธอสมควรได้ไข่พวกนั้นสุขสันต์วันอีสเตอร์นะ
หน่วยลาดตระเวนรถโอ้โหแมทกับแฟรงค์ดูรีบมากเลยวันนี้ไงทุกคนเกิดอะไรขึ้นมีอะไรผิดปกติหรอมีไฟไหม้ใกล้ๆฟาร์มของเบนไม่นะเธอต้องรีบไปซะแล้วไงเบนแมทกับแฟรงค์บอกว่ามีไฟไหม้แถวๆนี้เธอพาพวกเขาไปดูหน่อยได้ไหมเขาจะได้ไปดับไฟเห็นไฟหรือยังแฟรงค์ตายแล้วดูเหมือนว่าไฟสามารถลามไปยังฟาร์มของเบนและเผาพืชผลของเขาหมดถ้าไฟยังไม่ดับเธอว่าเธอมีน้ำในแทงพอไหมแฟรงค์แมทบางทีเธอน่าจะกลับไปเมืองคาซิตี้แล้วไปตามใครมาช่วยแฟรงค์ดับไฟนะดูนั่นนั่นเพนนี่เจ้าเครื่องบินและเฮกเตอร์เจ้าเฮลิคอปเตอร์เขาดูไม่ค่อยยุ่งกันเท่าไหร่เขาน่าจะพอไปช่วยเติมน้ำในวอเตอร์เจ็ตของเขาแล้วไปช่วยแฟรงค์ได้นะขอบคุณนะเพนนี่ขอบคุณนะเฮกเตอร์เราเจอกันที่ป่าเมื่อเธอเติมน้ำเสร็จแล้วเป็นความคิดที่ดีแมทเราเข้าไปในเมืองคาซิตี้กันต่อเลยแล้วดูว่ามีใครมาช่วยได้บ้างนั่นเอ็ดการ์เจ้ารถขุดเธอไปขอให้เขามาช่วยสิเขาสามารถขุดคูน้ำข้างหน้าป่าเพื่อหยุดไฟไม่ให้ลามไปยังฟาร์มของเบนและเผาพืชผลของเขาเอ็ดการ์มีไฟกำลังลามเราต้องการให้เธอมาช่วยขุดคูน้ำไปกันเถอะโอ้ไม่นะท่าทางแฟรงค์จะน้ำหมดซะแล้วอย่างที่เขาคาดเอาไว้เลย ไม่ต้องห่วงนะแฟรงค์ความช่วยเหลือกำลังมานั่นไงแมทกับเอ็ดการ์มาถึง แล้วแมทเอาเอ็ดการ์มาเขาจะได้ขุดคูข้างหน้าป่าเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลามไปยังฟาร์มของเบนขอบคุณนะเอ็ดการ์เธอนี่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยตอนนี้ก็รอแค่เพนนี่กับเฮกเตอร์มาช่วยพ่นน้ำดับไฟด้วยวอเตอร์เจ็ตของเขาเยี่ยมเลยเขามาแล้วอย่างน้อยไฟก็ดับแล้วยอดเยี่ยมมากทุกคนข่าวดีทุกคนเพนนี่กับเฮกเตอร์ดับไฟได้แล้วเอ็ดการ์เธอปกป้องฟาร์มของเบนไว้ได้พูด
ถึงเบนเขามาแล้วนั่นไงเบนอยากขอบคุณทุกคนด้วยการปลูกต้นไม้ใหม่ในป่าใจดีจริงๆเลยเบนเอ็ดกาอยากจะช่วยเธอขุดดินด้วยนะเอาล่ะฉันว่าวันนี้แสดงให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่ดีเท่ากับการทำงานร่วมกันอย่างสามัคคีในสถานการณ์คับขันเก่งมากทุกคนยอดเยี่ยมที่สุดเลยอรุณสวัสดิ์เบบี้เบนสุขสันต์วันคริสต์มาสนะโฮโฮโฮฮ่าใช่แล้วเบบี้เบนเช้าวันคริสต์มาสแล้วได้เวลาเปิดกล่องของขวัญเกิดอะไรขึ้นเบบี้เบนโอ้แย่จังไม่มีของขวัญอยู่ในถุงเท้ามันต้องมีข้อผิดพลาดแน่ๆบางทีเธออาจจะตื่นเช้าไปซานต้ายังมาไม่ถึงเป็นความคิดที่ดีเบบี้เบนไปหาเบบี้ทอมและดูว่าเขามีของขวัญหรือเปล่าสวัสดีเบบี้ทอมสุขสันต์วันคริสต์โอ้แย่จังนั่นคือสิ่งที่เรากำลังจะถามถึงเบบี้เบนไม่ได้รับของขวัญเช้านี้เหมือนกันฉันหวังว่าซานต้าจะยังโอเคอยู่นะฉันคิดว่านั่นเป็นความคิดที่ดีนะเบบี้เบนลองโทรหาหน่วยลาดตระเวนรถและขอให้เขาช่วยตามหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับซานต้าไปที่โทรศัพท์ของหน่วยลาดตระเวนรถกันเถอะแมทแฟรงค์เฮกเตอร์เรามีปริศนาวันคริสต์มาสซานต้าไม่ได้มาส่งของขวัญให้แก่ชาวเมืองคาร์ซิตี้โอ้ฮะเราควรทำไงดีฉันคิดว่าเธอพูดถูกนะแมทเราต้องเริ่มค้นหาทำไมเธอไม่เริ่มค้นหาตามถนนในคาร์ซิตี้และดูว่ามีใครเห็นอะไรบ้างไหมเฮกเตอร์เธอสามารถค้นหาจากด้านบนและแฟรงค์เธอลองค้นหาใกล้แม่น้ำดูมาช่วยซานต้ากันเถอะนั่นมันอะไรนะเฮกเตอร์เธอได้ยินเสียงอะไรไหมเฮกเตอร์ได้ยินไหมฉันคิดว่านั่นคือคนที่เราตามหา ใช่แล้ว เขาคือซานต้า เขาติดอยู่ในปล่องไฟ แฟรงค์ ขอบคุณพระเจ้า เธอไม่ได้ไปไหนไกล เราเจอซานต้าแล้วนะเธอคิดว่าเธอสามารถส่งวิทยุหาแมทและบอกให้เขากลับมาช่วยซานต้าออกมาจากปล่องไฟได้ไหมสวัสดีอีกครั้งเบบี้แมทและเบบี้ทอมแมทเธอได้รับข้อความทางวิทยุจากแฟรงค์หรือเปล่าแม่ฮอเป็นป่าฮอเป็นฮอป่าใช่แล้วซานต้าติดอยู่ในปล่องไฟกลับไปที่หน่วยลาดตระเวนรถกันเถอะไปเร็วเฮกเตอร์แฟรงค์เธอเป็นไงบ้างเยี่ยมแฟรงค์บอกว่าซานต้าออกมาจากปล่องไฟได้ครึ่งตัวแล้วเธอจะไปไหนแฟรงค์อึ๊บอึ๊บชัยโย
เธอทำสำเร็จโดยแลตระเวนรถเธอช่วยซานต้าไว้ได้เป็นอะไรไหมซานต้าฮ่าเธอฉลาดมากเบบี้ทอมแต่ใช่แล้วไหนล่ะของขวัญดูนั่นแฟรงค์จัดการเอาของขวัญออกมาจากกล่องไฟเธอเอาของขวัญมาให้ทุกคนเยอะแยะเลยเลยติดอยู่ในปล่องไฟเห็นทีปีหน้าเราควรจะสร้างปล่องไฟให้ใหญ่ขึ้นนะและตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยได้เวลาแกะของขวัญแล้วโอ้ใช่แล้วนั่นไม่ใช่ของเธอนะซานต้าเธอยังมีของขวัญอีกมากที่จะต้องส่งทุกคนกล่าวขอบคุณและสุขสันต์วันคริสต์มาสให้แก่ซานต้าสิก่อนที่เขาจะจากไปขอบคุณนะซานต้าสุขสันต์วันคริสต์มาสนะทุกคน